เป็นหน้าแข็งมันนำพี่น้องหยิบแมงสี่เลยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมาบรรยากาศทงนายเก่าพี่น้องข้างหลังจะเป็นขอกงัวนะครับกับสะบ่อปลานะพี่น้องเป็นบ่อปลากับขอกงัวนะเอาบรรยากาศบานๆมาฝากพี่น้องนะครับครับมื้อนี้ได้นี่มาพี่น้องได้ข้ากิขาหมูนะครับพี่น้องมึงอันนี้เป็นพะโล้นะครับอันนี้เป็นพะโล้ข้ากิได้เป็นขาแบบขาถึงหน้าแข็งมาเลยนะครับ4ขาพี่น้องหมูตัวนึงมากินกับน้ำจิ้มนี่พี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มมันเปรี้ยวๆเลยครับเปรี้ยวๆหวานกับผักคะน้าลวกพี่น้องมีคะน้าลวกกับคะน้าสดนะครับมากินกับมีพริกมะนาวกับกระเทียมไว้แก่เลียนนะพี่น้องเนาะครับแต่ก่อนที่แซ่บก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับแก่ข้าวแล้วกินหยังก็แซ่บก็ขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวนะพี่น้องเด้อสำหรับผมเนี่ยแก่ข้าวแล้วกินหยังก็แซ่บนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องอย่าว่ากันนะครับบ่ได้สนับสนุนให้แก่ข้าวตามบ่ได้แนะนําให้แก่ข้าวนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะพี่น้องเนาะขออนุญาตนะครับครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็แอบแซ่บนะครับถ้าเขามารับชมแล้วบ่ได้กดติดตามบ่ได้กดไลค์บ่ได้กดแชร์ให้ก็กดให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับข้างๆเพิ่นมีงานกีฬาสีครับข้างๆมีโรงเรียนนะพี่น้องนะก็สิมีเสียงเพลงแซ่บมาแน่นะพี่น้องมาหามาลุยกันดีกว่ามาพี่น้องมาแซ่บๆเอาขานี่ก่อนละพี่น้องโอ้เป็นหน้าแข็งมันนำพี่น้องหยิบแมงสี่เลยพี่น้องเราทายเพื่อนคืออยู่คืออยู่อันหยอดเหมือนกันมาหลับพี่น้องมึงขันเนื้อหายหลับเลยขากี่ขาใหญ่ๆเลยพี่น้องมันคือหนังวัวฉีกแบบนี้เลยครับจำๆได้พี่น้องเอาหยอดกันได้พี่น้องแล้วกระเทียมบริแคบเปลือกไหมพี่น้องกระหยาดแก้แน่ด้วยเนี่ย
โอ้ยำเลยพี่น้องคากีไปหลังไม่ได้เปื่อยแห้งพี่น้องกลางพอดีส่วนใหญ่ผมกินขาหมูเนี่ยนี่พี่น้องแนะนำมายิ่งกระเทียมก็พริกเป็นน้ำแก่เลียนแก่ได้พี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้ช่ำๆเลยครับนะอยากกินก่อนได้พี่น้องได้มากเต็มขาเลยพี่น้องสี่ขาโอ้สำเร็จหมูตัวหนึ่งเลยพี่น้องทำเลยพี่น้องไม่ได้ปอกกระเทียมมาก่อนพี่น้อง
นี่พี่น้องข้ากินมาเป็นขาเลยนะอร่อยอร่อยครับพี่น้องนี่ได้มาแบบเต็มขาแบบนี้พี่น้องโอ้ชุดใจเลยทำเลยครับพี่น้องโอ้แจ่มเลยครับสะใจเลยมื้อนี้มื้อนเดี๋ยวรสชาติพี่น้อง
แซ่บทุกท่านพี่น้องครับโอ้แซ่บเลยครับครับมื้อนี้ได้คากินะครับคากิพะโล้นะครับคากิหมูนะครับพะโล้เป็นตุ๋นพะโล้นะพี่น้องได้มา4ขาใหญ่ๆพี่น้องเป็นขาช่วงคากิแล้วก็ช่วงถึงหน้าแข้งมานะพี่น้องนะได้มา4ขานะครับกินไป2ขากิน2ขากับให้มึงให้พี่น้องมึง2ขาก่อนก็พอแล้วนะพี่น้องนะครับครับตัวนี้มันยังบ่เปื่อยปานใดพี่น้องครับถ้าเปื่อยกว่านี้น่ะสิแซ่บกว่านี้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าได้ยำกรุบๆอยู่นะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะครับก็คือเก่าก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเอี้ยบแซ่บถ้าเข้ามารับชมแล้วบ่ทันได้กดไลค์ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ